สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับแม้ว่าเงินจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันเงินค่อนข้างเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเป็นอย่างมากรวมถึงคู่ชีวิตด้วยแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนๆจะเลือกคบแต่คนรวยๆเท่านั้นเพราะสิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ที่นิสัยการใช้เงินวันนี้นะครับนากาชิมะมาชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันแล้วส่วนข้อมูลจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับใน5นิสัยการใช้เงินที่ไม่น่าคบเป็นแฟนด้วยนะครับมาเริ่มกันที่1ใช้เงินฟาดหัวแน่นอนนะครับแก้ปัญหาอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกใช้เงินอย่างเดียวมันแสดงให้เห็นว่าคนประเภทนี้ไม่มีความฉลาดและความอดทนในการแก้ไขปัญหาเอาซะเลยจริงหรือเปล่าล่ะครับ 2. เป็นพ่อบุญทุ่มมีเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นเสียเงินได้แต่ต้องไม่เสียหน้าหามาเท่าไหร่หมดไปเท่านั้นแล้วก็ไม่มีการยั้งคิดถึงจะมีรายได้ไม่ขาดมือแต่มันแสดงให้เห็นว่าคนประเภทนี้เป็นคนไม่มีเหตุผลเสียเงินไม่ว่าขอให้ได้หน้าไว้ก่อน 3. ราชาเงินผ่อนไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรในสมัยนี้นะครับถ้าจะต้องผ่อนอะไรสักอย่างเพื่อความสะดวกสบายแต่ถ้าจะให้ผ่อนทุกเรื่องผ่อนได้แม้กระทั่งสินค้าที่ไม่จำเป็นมันแสดงให้เห็นว่าคนประเภทนี้รักปัจจุบันไม่ห่วงอนาคตเป็นพวกรับปากไว้ก่อนได้ไม่ได้ยังไงช่างหัวมันตลอดนะครับ4. ขี้งกขี้เหนียวการรู้จักประหยัดเป็นเรื่องที่ดีแต่มันต้องไม่ถึงขั้นแม้สตางค์แดงเดียวก็ไม่ให้กระเด็นออกจากกระเป๋าตัวเองไม่เคยมีสักนิดที่จะแชร์ค่าใช้จ่ายกันบ้างมันค่อนข้างเห็นแก่ตัวไปสักหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ 5. ติดการพนันติดอบายมุขจนขึ้นบ้าน10ครั้งไม่เสียหายเท่าไฟไหม้ครั้งเดียวแล้วก็ไฟไหม้ครั้งเดียวก็ยังไม่เสียหายเท่าการพนันเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกันนะครับถึงมันจะเป็นเรื่องตื่นเต้นเสี่ยงดวงให้รวยได้เร็วได้แต่ก็อย่าลืมว่ามันทำให้เราติดหนี้รุงรังได้ในพริบตาแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิตด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมครับสำหรับ5นิสัยการใช้เงินที่ไม่น่าคบเป็นแฟนด้วยที่นากาชิมะ Channel นำมาฝากเพื่อนกันในวันนี้แล้วท่านเพื่อนเราฟังข้อมูลนี้แล้วมีนิสัยการใช้เงินที่ไม่น่าคบเป็นแฟนด้วยเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะ Channel รับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ